ดีครับเจอเราสองคนอีกแล้วในรายการสตาร์ครับกลอสซูวันนี้เสื้อสีสดใสนะเนี่ยแน่นอนค่ะพุกกระดดพุกกระดดไม่ดีก็สดใสสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินวันนี้สดใสซาบซ่าอย่างนี้เรามาตั้งธีมดีกว่าวันนี้เนี่ยวันนี้ต้องเกี่ยวกับเรื่องซุบซิบก็สิบหน่อยๆซุบซิบกันแอปเริ่มเรื่องเลยแอปมีเรื่องอะไรอยากจะเมาใครบ้างอยากจะเมาใครเหรอขอเมาพี่ดิวยังไงเล่นเล่นกันเลยเหรอเราไม่เมาพี่โอเคถ้าอยากรู้ว่าเราจะเมาใครวันนี้เนี่ยติดตามติดตามดีกว่าค่ะครับผมแต่ว่าช่วงแรกของเราจะพาคุณผู้ชมไปชมแพลนชีวิตของเราสตาร์ที่คุณรักกันนะครับผม1อาทิตย์เขาทำอะไรกันบ้างตามติดกันให้เต็มที่เลยครับผมกับช่วง close up ค่ะตอนนี้เราไปพูดถึงเดอะสตาร์8คนหนึ่งกันบ้างดีกว่าใครดีอ่ะพี่แกงส้มโอ้แกงส้มรักเธอ24ชั่วโมงฮิตฮอตมากตอนนี้ตอนแรกๆเนี่ยคอสนิดนึงคือตอนแรกคิดว่าแกงส้มเป็นเด็กเรียบร้อยตอนอยู่ในบ้านแกงส้มดูแบบว่าเฮ้ยนิ่งๆดูนิ่งๆดูเรียบร้อยเวลาเพื่อนเขาเล่นอะไรกันก็คือจะปล่อยเพื่อนเล่นแล้วแกงส้มจะนั่งดูอยู่ห่างๆแต่พอมาจริงๆแล้วรู้อย่างจริงไม่ธรรมดานะก่อนนี้ไม่ธรรมดาแซวแซวอะไรแซวกลับนะครับแซวบ้างเวลาคุยอะไรกันไปไม่บ้างอ่ะพี่ว่าเยอะเลยเยอะเลยบางทีเนี่ยคุยกับแซงก้มไปนะอาจจะเลือดโชคมาได้เพราะแกงส้มกัดเละไม่เหมือนกันกัดเละนะกัดที่เละเหมือนกันแต่ว่าพูดถึงเรื่องการแสดงคอนเสิร์ตเขาก็เต็มที่ไม่แพ้กันกันสุดยอดมากๆแล้วแฟนคลับเขาเยอะมากๆเลยใช่แล้วเห็นเสื้อสีส้มนี่เสื้อแฟนคลับด้วยสีส้มเหมือนกันบางทีเห็นแฟนคลับพี่แกงส้มนึกว่าแฟนคลับตัวเองไปทักทายเขาได้ใจชื้นไงดูเยอะไงสองคลับรวมกันเออครับผมแล้วก็จะบอกว่าคอนเสิร์ตที่ผ่านมาแกงส้มเต็มที่มากเหมือนกันเพื่อแฟนคลับทุกคนจัดเต็มเลยทีเดียวจัดเต็มสุดๆไปเลยสำหรับพี่แกงส้มครับผมพูดถึงแกงส้มขนาดนี้แล้วขอเปิด MV เพลงนี้เลยนะครับผมรักเธอ24ชั่วโมงจากแกงส้มครับจะบอกว่าตอนนี้นะคะเพลงรักเธอ24ชั่วโมงเนี่ยมีท่อนฮิตติดหูติดปากติดใจแฟนคลับเยอะมากๆเวลาพี่ไปที่ไหนแฟนคลับจะพูด24อะไรอ่ะภาษา247เอองงรักเธอไปจนตายฉันรักใครไม่เป็นแล้วนี่ไปเวลาเจอแฟนคลับแกงส้มนี่เขาเดินไม่ตรงกันนะทำไมคะเขาจะเดินเอียงอย่างนี้ตลอดยิ่งภาพยาวเบบี้แต่ถ้าเกิดพี่จะตอบนะคะปุ๊ชบีดบ็อกกันถ้าเป็นแฟนคลับจะตอบต้องหยิบมือมาดูใครมือเปียกไปกับสต๊อปแน่นบีดบ็อกกันเลยทีเดียวพอพูดถึงพี่แกงส้มตอนนี้มาพูดถึงอีกหนึ่งหนุ่มของบ้านเดอะสตาร์8กันบ้างดีกว่าอ๋อหล่อไม่แพ้กันหล่อไม่แพ้กันคนนี้คิ้วเป็นเอกลักษณ์มากนะคะคิ้วของเขาหนามากฮัทเนี่ยตั้งแต่น้องแอปเปิ้ลได้ประสบพบเจอกับฮัทน้องแอปเปิ้ลรู้สึกว่าฮัทเป็นคนยังไงครับขอเรียกว่าป๋าดีกว่าป๋านะพี่ฮัทเขาจะชอบเลี้ยงน้องมากจริงเหรอเขาเลี้ยงแอปเปิ้ลด้วยเหรอเลี้ยงค่ะเลี้ยงไม่เคยเลี้ยงพี่เลยเดี๋ยวก่อนเลี้ยงทุกคนที่เป็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงหรือเปล่าผู้หญิงป่ะไม่เคยมีแม้แต่นิดเดียวก็แบบเป็นพี่ดูแลน้องอย่างพี่ดิวต้องเลี้ยงน้องใช่ไหมแสดงว่าฮัทนี่เขามีความสุภาพบุรุษนะใช่ค่ะสุภาพบุรุษมากๆงั้นไปดู MV เพลงนี้ดีกว่าอยากรู้ว่าน้องฮัทจะเป็นสุภาพบุรุษหรือเปล่าใน MV ไปชมครับโอ้โห360องศาเลยทีเดียวมันท่าประจำของฮัทไงทำบ้างอยากทำบ้างพี่ฮัทเขาทำบ่อยนะท่านี้ใช่นะคะเห็นทำแบบทุกรายการไปออกคอนเสิร์ตที่นู่นที่นี่ทำหมดค่ะเป็นสโลแกนประจำตัวไงพอเห็นท่านี้แบบพี่ฮัทเลยอ่ะนึกถึงพี่ฮัทเลยทีเดียวพี่ทำพี่ฮัทเปิดหน้าคล้ายๆมาหน้าคล้ายๆหล่อเทียบเคียงกันรู้ไหมว่าเขาทำเงี้ยเขาไม่รู้ตัวด้วยนะเหรอเหมือนเขาติดไปแล้วนะเป็นความสามารถพิเศษส่วนบุคคลที่สามารถทำท่านี้ได้ตลอดเราจะไปดูกันดีกว่าว่าฮัทเนี่ยเขาจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าเวลาเขาขึ้นคอนเสิร์ตไหนก็ตามเนี่ยเขาจะทำแบบนี้ตลอดเวลาเลยครับผมตอนนี้เรายืนอยู่ข้างจักรยานเรามีทั้งระบบปั่นและระบบไฟฟ้าถ้าเกิดใครอยากได้ลองทำเล่นเต็มที่นะถ้าเกิดใครอยากได้ลองทำยังไงครับก็ต้องร่วมสนุกกับเราสิคะคำถามนะครับผมมีอยู่ว่าระบบควบคุมที่แม่นยำของเจ้าจักรยานอิเล็กทริกไบซิเคิลเนี่ยนะครับผมมีทั้งหมดกี่บิตข้อ A ข้อ A ทั้งหมด16บิตส่วนข้อ B 32บิตส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะยิ่งส่งมาเยอะๆยิ่งมีสิทธิ์เยอะแน่เนี่ยใช่ครับผมถ้าเกิดอยากได้พิมพ์ LA เว้นว่างตามด้วยคำตอบของคุณนะครับผมส่งมาที่หมายเลข4242830ครับแต่ว่าตอนนี้มีอีกหนึ่งความแรงจะต้องมา recommend ในช่วงนี้ฮิป recommend
แรงมากๆนะใช่ไม่มีใครไม่รู้จักเขาอ่ะพี่บี้สุกริตนั่นเองครับผมก็เพลงนี้ปล่อยมาแล้วแล้วละครเวทีเนี่ยเรื่องรักจับใจก็เล่นไปแล้วเราจะไปถามนะครับผมว่าดูละครเวทีเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันจับใจขนาดไหนต้องเรคคอมเมนต์กันยังไงบ้างกับช่วงนี้ครับผมคลิปเรคคอมเมนต์ค่ะแต่ละคนนะเขาเรียกว่าจับใจกันเลยทีเดียวใช่ผมแสดงว่าเพลงนี้ต้องแรงอย่างต่อเนื่องแรงอย่างหยุดไม่อยู่หยุดไม่อยู่ถึงขนาดตอนนี้เขามีกิจกรรมด้วยนะคะครับผมกับกิจกรรมที่ชื่อว่ารักจับใจทั่วไทยเต้นยกแก๊งดูยกกวนกับบี้สุกริตสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำการร่วมสนุกกับเราเนี่ยยังมีเวลาเหลืออยู่นะฮะอยากให้ส่งมากันเยอะๆค่ะไม่แน่นะคะคุณอาจจะได้เป็นผู้โชคดีก็ได้สำหรับใครที่อยากจะส่งแต่ว่าไม่รู้ว่ากติกาเป็นยังไงต้องส่งยังไงละเอียดเป็นยังไงเรามีมาให้ดูกันครับทราบกติกาแล้วก็ส่งมันเลยใครอยากจะส่งจริงๆเนี่ยเราเปิด MV อีกทีไหมเปิด MV ให้เขาดูแล้วให้เขาแกะอีกทีนะให้เป๊ะๆไปเลยเป๊ะๆแบบเผื่อมีตรงไหนไม่เนียนเอาให้เหมือนเอาให้เหมือนเอาให้เนียนเอาให้เนียนครับผมไปชม MV เพลงนี้กันครับผมเพลงรักจับใจรักเธอนะรักจับใจรักเธอนะรักจับใจครับผมเพลงนี้เพลงนี้สนุกนะติดหูจังหวะสนุกเต้นตามได้ใช่แล้วครับมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีกสุดยอดมากๆครับผมเราสนุกกับตัวพ่อทางด้านการแดนซ์ฝ่ายชายไปแล้วเรามาพูดถึงเจ้าแม่ฮิปฮอปฝ่ายหญิงกันบ้างเดี๋ยวก่อนนะเอาทิชชู่ไว้ดีค่ะเช็ดกันแต่ว่าเพลงนี้ที่เขาร้องเนี่ยเป็นเพลงประกอบละครเรื่องมารยาทิสยาใช่แล้วไม่ใช่เพลงเร็วละเป็นเพลงช้าเน้นอินเนอร์เยอะๆเน้นความรู้สึกจากการถ่ายทอดว่าเขาเจ็บป่วยขนาดไหนฟังแล้วมันแบบยิ่งอินนะแล้วยิ่งดูละครนี่ยิ่งอินเข้าไปกับเพลงเข้าไปใหญ่แล้วยิ่งเป็นเสียงสต็อปนะเสียงสต็อปคืออะไรอายุดไม่ใช่ไม่ใช่โอ้เล่นมุกกันเนี่ยไม่ได้ขำเท่าไหร่ด้วยขอโทษจริงๆครับใช่ขำแล้วขอบคุณน้องมากครับผมก็เพลงนี้สต็อปถ่ายทอดไว้อย่างดีมากดีเยี่ยมจริงๆแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องอยากฟังแล้วครับผมงั้นไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าชีวิตในมือเธอครับเยี่ยมทั้งเพลงเยี่ยมทั้งคนร้องเยี่ยมทั้งละครเยี่ยมทั้งนักแสดงสุดยอดมากมากเลยนะคะละครเรื่องมายาลิสยาเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่ออนแอร์วันแรกเนี่ยขอบอกว่าคนเนี่ยติดตามกันทั่วบ้านทั่วเมืองอ๋อเป็นละครที่ติดลมบุญไปแล้วตอนนี้ใช่ขอบอกว่าใช้คำว่าแซ่บมากๆนะคะทั้งพี่พิงกี้สาวิกาพี่บีน้ำทิพย์พี่นาวินต้าใช่ครับโอ้ประชันบทบาทกันมีพี่ธงธงมกจกดูสายตาแล้วแอปจะปลื้มละครเรื่องนี้มากมากชอบมากๆและดีไม่ดีอาจจะเห็นเดอะสตาร์ของเราเข้าไปแจมก็ได้ใครจะเป็นใครอ่ะใครใครอ่ะไม่ไหวเลยไม่รู้ยังไงก็ต้องติดตามกันใช่ครับก็มีอีกเพลงหนึ่งของน้องเฟรมอ๋อของเฟรมเพลงนี้ต้องเหมาะกับเหตุการณ์อย่างนี้ครับผมจัดมาต้องร้องเสียงแบบกระซิบแผ่นๆนะดนตรีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันตึกตึกนึกถึงแคทวอล์กเดินแบบอ่ะพอได้ฟังแล้วแบบขาเริ่มแบบเดินถ้าผมถ้าเกิดใครขึ้นเจ้า2เพลงนี้นะครับผมดาวจันทร์1300055ไปดาวน์โหลดได้เลยใช่แล้วค่ะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอพักกันสักครู่นะค่ะตอนนี้นะคะมีอีก1สตาร์ของเราเรามีสายสตาร์ล่าสุดผู้ชนะเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวปี8น้องโดมพี่โดมนะตอนนี้ก็มีเพลงคำอธิษฐานด้วยครับว่าถึงหน้าโดมนึกถึงเวลาเจอโดมนะเขาต้องว่าพี่สวัสดีครับสวัสดีแล้วก็ว่าดูตัวเล็กๆเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบว่ามีสัมมาคารวะตลอดเวลาสวัสดีครับสวัสดีครับเขาเป็นคนเรียบร้อยเป็นหนุ่มเสียงสุขุมนุ่มลึกแล้วก็นิสัยเรียบร้อยอย่างนี้พี่โดมนะคะแต่ว่าเพลงของเขาเนี่ยแรงใช่ย่อยนะคะเนี่ยนะเพราะว่าเห็นมีคนมาคัฟเวอร์ใน YouTube เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวล่าสุดได้ดูไหมมี3หนุ่ม3หนุ่มจากร้านขอบคุณครับบ้านนี้มีรักถูกต้องเขาก็เอาเพลงโดมเป็นคัฟเวอร์ด้วยนะมีคนนึงชื่ออะไรดิวอะไรเนี่ยโอ้ยมี3คนมีหลิวโดนัทคัตเตอร์อะไรคัตเตอร์คัตเตอร์คัตเตอร์หล่อมากหล่อมากหล่อมากใช่ไหมใช่ใช่นะหล่อที่สุดในสามคนข้ามประเด็นนี้ไปดีกว่าข้ามประเด็นนี้ไปดีกว่าแล้วไปดูคลิปจากทางบ้านดีกว่าว่ามีใครร้องอะไรของน้องโดมได้เพราะกินใจบ้างครับดูกระแสแรงมากนะคะทำให้อยากฟังเพลงนี้แบบเต็มๆละมาฟังแบบต้นฉบับออริจินอลกันเลยดีกว่าดูมิวสิกวิดีโอไปด้วยกับเพลงนี้เลยนะคะคำอธิษฐานด้วยน้ำตาจากน้องโดมครับไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะ
คนร้องร้องเพราะอินเนอร์ดีเยี่ยม MV ก็พระเอกก็เล่นดีดีพี่ป้องนี่ผู้ชายน้ำตาลูกผู้ชายไหลรินครับผมที่แน่ๆนะครับผมทุกคนจะต้องเข้าไปร้านซีดีแล้วก็ไปซื้อซีดีของน้องๆ The Star 8หรือไม่ก็ต้องดาวน์โหลดที่ดอกจัน123-5009กันด้วยนะคะโทรออกด้วยอย่าลืมกดโทรออกด้วยไม่กดเฉยๆจะโหลดได้ยังไงถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วครับผมอุดหนุนกันเยอะๆน้องจะได้มีกำลังใจในการสร้างผลงานดีๆต่อไปต่อไปช่วงหน้าเนี่ยนะคะเราจะมีของรางวัลจากพี่บี้สุกฤตมาแจกคุณผู้ชมกันจะเป็นอะไรเนี่ยต้องติดตามกันช่วงหน้าเลยค่ะไม่โชว์ก่อนเลยมาเบรกสุดท้ายแล้วเรามาแจกของรางวัลกันก่อนเลยนี่เป็นกรอบรูปนี่ลายเซ็นพี่บี้ด้วย อยู่ที่กล้ามเลยนะคะกล้ามข้างขวามีลายเซ็นจากพี่บี้ถ้าเกิดใครอยากได้ทำยังไงอยากได้ก็ต้องร่วมสนุกกับเราค่ะส่งภาพถ่ายนะคะที่คู่กับมินิอัลบั้มณบัดนาวในแบบรักจับใจแล้วจะได้นี่ไปเลยเจ้านี่ไปเลยนะครับผมก็จะเหมือนกับพี่บี้นะอยู่ใกล้ๆตลอดเวลานะคะเป็นของขวัญแทนใจจากพี่บี้ให้กับแฟนๆของเขานั่นเองใช่ครับผมแต่ว่าเห็นหน้าพี่บี้วันนี้เราสนุกกันมาหลายเพลงแล้วอะเรามาเศร้ามาซึ้งกับพี่บี้บ้างดีกว่ากับเพลงนี้ครับผมคนเดินของเธอจากพี่บี้ครับไปหาซื้อกันได้อัลบั้มณบัดนาววางแผงแล้วทั่วประเทศเลยใช่แล้วค่ะแล้วนอกจากพี่บี้เนี่ยนะคะยังมีศิลปิน EXACT เยอะแยะมากมายเลยให้คุณผู้ชมเนี่ยได้อุดหนุนได้สนับสนุนได้เป็นกำลังใจให้มันมีทั้ง CD นะ DVD บันทึกการแสดงสดก็มีล่าสุดเลยคอนเสิร์ตประกาศผล The Star 8ได้ข่าวว่า The Star 5ก็ยังมีขายอยู่ยังมีขายอยู่นะคะก็ไม่ได้ Star 7ก็ยังมีมีแน่นอน The Star 5มี7จะไม่มีได้ยังไงก็ยังไงวันนี้นะครับผมเราขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วคราวหน้าเรามาเจอกันใหม่ความสนุกครั้งใหม่รอคุณอยู่ครับผมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ